สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่พาเพื่อนๆมาทำเมนูส้มตำอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีชื่อเมนูว่าตำป่ามาม่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีถั่วฝักยาวมีหน่อไม้ดองครับมีกระเทียมมีพริกสดครับมีมะนาวมีผักกาดดองมีแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศมีมะกอกครับผมมีมาม่าลวกครับวันนี้พี่จะใส่เป็นปลาหมึกแล้วก็หอยเชอร์รี่ด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถใส่อย่างอื่นเพิ่มเข้าได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องปรุงครับก็จะมีน้ำมะขามเปียกครับน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายขาวครับผงนัวแล้วก็น้ำปลาร้าครับผมเราไปตำกันเลยครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆใส่กระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็ผงนัวน้ำตาลลงไปเลยนะครับผมจากนั้นครับก็ให้เพื่อนๆตำเขาเลยนะครับความละเอียดขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเอาพริกละเอียดแค่ไหนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่มะเขือเทศลงไปครับใส่มะกอกครับถั่วฝักยาวหน่อไม้ดองครับผมแครอทครับผักกาดดองมะนาวนะครับวันนี้พี่จะบีบแค่1ซีกลงไปนะครับน้ำมะขามเปียกครับน้ำกระเทียมดองครับผมและสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้านะครับหลังจากนั้นนะครับพี่จะคนเขาให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับผมจากนั้นครับก็ใส่ปลาหมึกใส่หอยเชอร์รี่ของเราลงไปเลยครับตามด้วยเส้นมาม่าครับผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตำเขาเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ตามท้องตลาดหรือว่าซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะครับผมนี่เลยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาเลยนะครับตำป่ามาม่าของเราครับผมน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่ขนาดอยู่ในครกนะครับตอนที่ภาคคลิปนี้น้ำลายไหลเลยนะครับเพื่อนๆเรามาเทใส่จานกันเลยครับนี่เลยนะครับผมตำป่ามาม่าปลาหมึกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะรับประทานแล้วครับสีสันน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับพริกวันนี้พี่ใช้พริก10เม็ดเองนะครับก็ถือว่าเผ็ดอยู่นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็คนเขาก่อนนะครับโยยๆๆก่อนนะครับแล้วก็ตักกินได้เลยครับผมน้ำลายไหลครับเพื่อนๆอยากให้มาลองกินด้วยกันนะครับมันแซ่บนัวจริงๆครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีของพี่ที่พี่พาทำนะครับไปทำตามได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของพี่บิ๊กพายกินด้วยนะครับเพื่อนๆอยากดูคลิปไหนต่อก็สามารถกดดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่บิ๊กก็ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณครับ